พระพรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานสงฆ์มอบโล่ธรรมศึกษาแก่สนามสอบธรรมศึกษาสังกัดสำนักเรียนคณะเกียรติมีนบุรีซึ่งมีผู้สอบผ่านมากเป็นอันดับหนึ่งของสำนักเรียนในส่วนกลางณวัดบำเพ็ญเหนือเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์เขตมีนบุรีนำโดยพระครูอุดมจารุวันเจ้าคณะเขตมีนบุรีเจ้าวาดวัดบำเพ็ญเหนือจัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณแก่โรงเรียนสถานศึกษาที่เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสังกัดสำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี41สนามสอบพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้โดยมีพระพรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานสงฆ์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้ารับโล่ครั้งนี้ความว่าการเรียนการสอนธรรมศึกษานั้นต้องการที่จะสร้างบุคลากรที่ดีในสังคมเยาวชนที่ได้รับการศึกษาทำให้เขารู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรใครคือพระพุทธเจ้าหลักธรรมคืออะไรและใช้หลักธรรมอะไรในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขปัจจุบันรัฐบาลต้องการให้คนอยู่ในสังคมด้วยความสุขปรองดองสามัคคีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหลักธรรมทางพุทธศาสนาสำคัญมากกิจกรรมการเรียนการสอนนี้จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างคนในสังคมให้เป็นคนดีเยาวชนที่ได้รับการศึกษาจะเป็นธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกก็ดีให้เขาได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรใครคือพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระศาสนานั้นคืออะไรและชีวิตของความเป็นมนุษย์นั้นจะใช้หลักธรรมอะไรเป็นเครื่องดำเนินชีวิตจะทำให้เป็นชีวิตที่มีความสุขปัจจุบันทางคณะสงฆ์ก็ดีทางรัฐบาลก็ดีก็มีความประสงค์ให้คนในชาตินั้นมีความสุขมีความสามัคคีปรองดองกันเราจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นมีความสุขอยู่กันด้วยความมีความสุขสังคมอยู่กันด้วยความสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระศาสนานี้เป็นแนวในการดำเนินชีวิตด้านพระครูอุดมจารุวันเจ้าคณะเขตมีนบุรีกล่าวว่าจากการที่สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรีได้ร่วมกับศูนย์ประสงค์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคมและจากการส่งเสริมของโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมศึกษาและอนุญาตให้จัดเป็นสนามสอบธรรมศึกษานั้นส่งผลให้นักเรียนธรรมศึกษาสังกัดสำนักเรียนคณะเขตมีนบุรีสามารถสอบผ่านธรรมศึกษาได้มากเป็นอันดับหนึ่งของสำนักเรียนในส่วนกลางโดยรวมที่สอบผ่านทั้งธรรมศึกษาตรีชั้นโทและธรรมศึกษาเอกจำนวน 12,000 คนดังนั้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต่างๆที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนธรรมศึกษาทางคณะสงฆ์เขตมีนบุรีจึงได้ร่วมกันจัดพิธีมอบโล่ธรรมศึกษาโดยมีพระพรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวงเป็นประธานสงฆ์มอบโล่ธรรมศึกษาครั้งนี้ขณะเดียวกันในช่วงเช้าก็ได้ถือฤกษ์อันดีในการจัดพิธีฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์แก่ตนด้วยวัดบำเพ็ญเหนือเป็นสำนักเรียนคณะเขตมีนบุรีได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงแล้วก็กรรมการมหาเถรสมาคมให้ท่านมาเป็นประธานมอบโล่ทั้งหมด43สนามที่สอบธรรมสนามหลวงปีพุทธศักราช2561ทั้งหมด43โรงเรียนซึ่งได้สอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมศึกษาแล้วก็เป็นสนามสอบและมีนักเรียนสอบนักธรรมตรีธรรมศึกษาตรีธรรมศึกษาโทธรรมศึกษาเอกได้หมื่นกว่าคนแล้วก็จะมีการมอบโล่แต่ละโรงเรียนแล้วก็เงินสนับสนุนเป็นโอกาสดีที่ท่านจะสนามสอบต่างๆก็จะได้มาแสดงพลังและความสำนึกที่ดีที่เราจะได้ร่วมกันให้งานในนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีงานหนึ่งก็เมื่อ261
ก็มีสภาคณิสรมหากรรมการมหาเถรสมาคมก็ได้คัดเลือกให้อาตมาเป็นเจ้าคณะเขตมีนบุรีแล้วก็ให้เป็นได้ผ่านการบรรลุพระอุปชาก็เลยทำให้การนี้ให้สำเร็จแล้วก็ได้พิธีฉลองพระอุปชาเป็นตัวด้วยตั้งแต่เช้ามาแต่ช่วงบ่ายก็จะมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแล้วก็มอบทุนการศึกษา